นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนก่อนป่วยค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะติดตามได้ทาง FM 102นะคะคลื่นของคนทำงานเรื่องของธรรมชาติบำบัดค่ะก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณติดตามเราเนี่ยเราก็จะพาไปดูศาสตร์ความรู้บูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้คุณนั้นนำไปใช้เป็นหมอดูแลตนเองค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะการทำงานหลายๆท่านมักจะนั่งอยู่ในท่าเดิมๆจนเกิดอาการปวดกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าเรื้อรังค่ะวันนี้เปลี่ยนก่อนป่วยและ MW Wellness ค่ะมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพเป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวบรวมมาถึง2นวัตกรรมเข้าด้วยกันจะเป็นการบูรณาการเพื่อรักษาโรคปวดกล้ามเนื้อรุนแรงและเรื้อรังอย่างไรวันนี้เรามีผู้ที่จะมาให้ความรู้ด้วยนะคะไปพบกับเธอทั้ง2คนเลยค่ะเป็นศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราก่อนดีกว่านะคะวันนี้มาถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะเป็นผู้จัดการสาวสวยประจํา MW Wellness ค่ะต้อนรับคุณสิริภักษรเลิศเสวกพงษ์หรือว่าพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะเป็น PR สาวสวยประจํา MW Wellness เช่นกันนะคะชื่อเล่นว่าน้องแพรวแพรวไพรินโตมโนค่ะ PR ค่ะสวัสดีค่ะช่วงเทศกาลเมษายนคนนี้แบบไปเที่ยวเตรียมที่จะพักผ่อนแล้วหยุดยาวด้วยแต่ที่สำคัญไปเที่ยวอย่างไรเนี่ยจะไปได้ต้องมีการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยมีการแข็งแรงไม่งั้นจะขับรถไปได้ยังไงจะดูแลคนในครอบครัวระหว่างเดินทางอย่างไรใช่ไหมคะเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญวันนี้นะคะ MW ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพในเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบ MW Wellness นะคะศูนย์ของเราก็จะมีการบำบัดรักษาด้วยอินดิบ้าควบคู่กับกายภาพนะคะก็คือลูกค้าหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะคะออฟฟิศซินโดรมหรือเป็นไมเกรนต่างๆเนี่ยก็คือให้คำปรึกษาตรงนี้ได้โดยเราจะมีนักกายภาพนะคะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีใบรองรับนะคะตรงนี้จะให้คำชี้แนะคำปรึกษาแล้วก็ทำกายภาพบำบัดให้นะคะเช่นลูกค้าบางท่านเนี่ยไปขับรถนานๆแล้วปวดคอบ่าไหล่ตรงนี้ค่ะนักกายภาพก็จะทำการกดจุดกายภาพควบคู่กับการใช้เครื่องอินดิบ้าค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาความรู้จักดีกว่าว่าอินดิบ้าคืออะไรเป็นเครื่องที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไฮเทคโนโลยีที่จะมาเข้าลึกระดับเซลล์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดด้วยโอ้โหน่าสนใจทีเดียวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคำว่าอินดิบ้าก่อนดีกว่าค่ะอินดิบ้าคืออะไรคะเป็นนวัตกรรมยังไงอินดิบ้าเป็นเครื่องเกี่ยวกับฟื้นฟูแล้วก็กระชับระดับเซลล์ในร่างกายเวลาเราปวดมันปวดในร่างกายนี้ก็ถ้าใช้เครื่องไปกระตุ้นก็จะช่วยให้มันบรรเทาความเจ็บเหมือนการปวดกล้ามเนื้อคุณผู้ชมกล้ามเนื้อมันอยู่ภายในลึกลงไปเราหาไม่เจอเรานวดแค่นวดแต่ว่าบริเวณ
ภายนอกแบบนี้มันไม่เข้าไปสู่ระดับเซลล์แต่ถ้าอินดิบ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสัญญาณอะไรบางอย่างใช่ไหมคะก็จะเป็นคลื่นความถี่นะคะของคลื่นความถี่คลื่นวิทยุซึ่งจะทำงานจนถึงระดับชั้นลึกของกล้ามเนื้อสมัยก่อนเขาใช้คลื่นวิทยุติดต่อสื่อสารทำสงครามกันตอนนี้เรานำมาใช้ในการดูแลกล้ามเนื้อแทนใช่ก็จะช่วยในการพวกกระชับสัดส่วนแล้วก็ช่วยในการเขาเรียกว่าให้ระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะดีขึ้นลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าคลื่นความถี่เนี่ยจะเขาเรียกว่าจะลดการเสียดสีแล้วก็ลดการชนของโมเลกุลนะคะทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นลดการอักเสบของกล้ามเนื้อไปเร่งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของเลือดด้วยค่ะตรงนี้แล้วก็จะช่วยในการเรื่องปรับอุณหภูมิของร่างกายนะคะซึ่งลูกค้าทำครั้งแรกเนี่ยจะเห็นผลอย่างเช่นมีลูกค้าท่านนึงค่ะเคยตีกอล์ฟนะคะแล้วก็เดินเยอะแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะก็ปวดช่วงตรงช่วงเข่าช่วงตะตุ่มแล้วก็เดินทำให้รู้สึกปวดแป๊บๆขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะไปรักษาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่หายจนกระทั่งลองให้คุณลูกค้าเนี่ยมาใช้อินดิบ้าควบคู่กับการกายภาพนะคะก็คุณลูกค้าทำครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเห็นผลเลยว่าดีขึ้นแล้วก็พอทำอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึง10ครั้งเนี่ยอาการที่เป็นมาเนี่ยกลับหายค่ะแล้วเครื่องอินดิบ้าเห็นพูดถึงว่ามันเป็นคลื่นวิทยุใช่ไหมคะเอคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วสมมติว่ามันเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการไหมมันจะมีการแพ้หรือเปล่าหรือว่ามันจะทำให้รู้สึกเจ็บมีอาการบาดเจ็บได้ไหมคะตรงนี้ก็จะไม่มีอาการแพ้หรืออาการบาดเจ็บใดๆค่ะก็คือว่าคลื่นวิทยุอย่างที่บอกนะคะมันจะปลอดภัยกับลูกค้านะคะอย่างที่บอกแล้วก็ลดการเจ็บปวดลดการเสียดสีนะคะกับกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะก็คือช่วยในการบรรเทาอาการต่างๆไม่ว่าจะปวดคอบ่าไหล่นะคะหรือจะปวดกล้ามเนื้อที่เป็นแบบระดับเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทุเลาลงค่ะตรงนี้ถ้าพูดถึงลักษณะการทำงานของอินดิบ้าค่ะเราจะนวดตั้งแต่ตรงไหนตรงลงไปคะบริเวณช่วงบนตั้งแต่ไหนคะส่วนใหญ่ก็จะนวดตรงคอบ่าไหล่คอบ่าไหล่นะคะก็ไล่ไปให้ระบบหมุนเวียนเขาเดินหน้าที่ของเขาไปใช่แล้วก็อย่างข้อศอกนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องอินดิบ้าได้ระหว่างข้อมือนะคะข้อพับจุดต่างๆได้หมดเลยแล้วก็อินดิบ้าสามารถใช้กับสรีระเพื่อความสวยงามด้วยเพื่อในการสลายเซลลูไลท์สลายเซลลูไลท์โอ้โหอันนี้หลายๆคนสาวๆจะหูขึงเลยทีเดียวนะคะมันจะช่วยสลายเซลลูไลท์ยังไงคะอินดิบ้าอย่างอินดิบ้าเนี่ยนะคะสมมติในกรณีถ้าคุณลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับหน้าท้องใช่ยื่นออกมาค่ะเกินกำหนดใช่คลื่นวิทยุเนี่ยค่ะจะค่อยๆนักกายภาพจะวนไปเรื่อยๆนะคะไปที่บริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต่อจุดซึ่งหลังจากทำไปเนี่ยข้างในอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเซลลูไลท์เนี่ยจะถูกสลายไปภายใน42ชั่วโมง ความร้อนจะอยู่กับร่างกายของเราค่ะ42ชั่วโมง ค่ะตรงนี้แล้วก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าเราจะมีการวัดก่อน ค่ะวัดเรามีการวัดรอบเอวให้คุณก่อนด้วยก่อนแล้วหลังจากทำเนี่ยเราก็จะมาวัดให้อีกทีว่ามันลงไปเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เห็นผลระหว่างก่อนและหลังทำค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลเรื่องเซลลูโลสลดไขมันหน้าท้องแล้วสามารถลดอื่นได้ไหมคะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยเราจะมีปัญหาที่ต้นแขนต้นขาคุณเนี่ยพูดไปแล้วแหละมีแน่นอนแล้วก็มีแบบอัดก้นย้อยอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยกระชับด้วยไหมคะช่วยกระชับค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเห็นผลระดับนึงนะคะแต่ถ้าทำต่อเนื่องไป10ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะผิวพรรณหรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆหรือว่าเซลลูไลท์ต่างๆจะกระชับขึ้นค่ะแล้วก็สามารถอินดิบ้าเนี่ยสามารถไปช่วยเรื่องความสวยงามของบริเวณใบหน้าได้ด้วยค่ะเขาเรียกว่าสามารถให้ผิวพรรณทั้งหน้าและลำคอเนี่ยค่ะเรียบตึงแล้วก็ยกกระชับนี่คือความไฮเทคของอินดิบ้าที่คุณผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่อินดิบ้าค่ะเรายังมีเรื่องของกายภาพที่จะนำนวัตกรรมนี้มาบูรณาการกันด้วยมันจะบูรณาการยังไงคะพอเราใช้คลื่นวิทยุจัดการไปแล้วแล้วกายภาพค่ะมันจะมาเสริมอย่างไรก็กายภาพจะเป็นเกี่ยวกับการนวดค่ะการนวดแบบ
จัดระบบกระดูกข้างในร่างกายจัดกระดูกด้วยเมื่อกี้อินดิบ้าดูแลเรื่องกล้ามเนื้อแล้วกายภาพดูแลเรื่องกระดูกภายในด้วยซึ่งก็จะมีนักกายภาพที่เรารับรองได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ใช่ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้วก็เขาจะมาช่วยในเรื่องจัดระบบแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายเข้าที่กันค่ะอย่างที่ลูกค้าที่ได้รับการบำบัดไปแล้วนะคะครั้งแรกคุณหมอซินก็จะมีเทคนิคนะคะแล้วก็สอนเรื่องการเขาเรียกว่าออกกำลังกายและกายภาพด้วยตัวเองให้กลับไปทำที่บ้านนะคะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยกลับมามีอาการปกติเหมือนเดิมนอกจากที่จะดูแลเรื่องสุขภาพแล้วนะคะก็ยังจะมีคุณหมอซินค่ะคุณหมอกายภาพเดี๋ยวเราจะได้พบกันในช่วงต่อไปนี่นะคะจะได้รู้จักกันนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะก็จะแนะนำด้วยว่าเอ๊ะคุณกลับไปต้องไปดูแลตนเองเพราะว่าล่ะตามแนวทางธรรมชาติบำบัดแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้เพื่อใช้นำไปดูแลตนเองที่บ้านด้วยไม่ใช่ว่ามามีอะไรก็มาที่นี่อย่างเดียวตลอดเราอยากจะให้คุณนั้นนำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปดูแลสุขภาพแล้วก็จะได้หายเร็วๆด้วยนะคะอ่ะฟังแล้วอยากจะรู้ว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาบอกคุณผู้ชมบ้างนะคะพี่นุชเตรียมข้อมูลมาแน่นโปรฮอตต้อนรับเดือนเมษายนสำหรับคุณผู้ชมแฟนๆรายการเปลี่ยนก่อนป่วยโดยเฉพาะค่ะเชิญเลยค่ะมีอะไรบ้างคะก็เราจะมีอินดิบ้าดิฟแคร์นะคะซึ่งจะแยกเป็นทั้งหมด3อย่างก็คืออินดิบ้าหน้ากับคอส่วนหน้ากับคอค่ะใช้เวลากี่นาทีคะ45นาทีอยู่ที่ราคา 3,500 บาทนะคะแล้วก็จะมีอินดิบ้าบอดี้ร่างกายทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดละ30นาทีตกราคาจุดละ 3,000 บาทนะคะอยากฟิตอยากเฟิร์มค่ะนี่มีในส่วนช่วงกลางของร่างกายด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอินดิบ้าบวกกายภาพนะคะ60นาทีราคาอยู่ที่ 3,500 บาทนะคะส่วนโปรโมชั่นเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจอยู่ที่สมมุติลูกค้าซื้อ10ครั้งนะคะก็คืออยู่ที่ 35,000 ค่ะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นของแถมไปค่ะตรงนี้ให้แต่ว่ามีของแถมเพิ่มใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นแถมเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะพวกคอมพลีเมนทารีที่เป็นของแถมค่ะขึ้นกับแต่ละเดือนว่าจะมีอะไรที่แถมให้ลูกค้าค่ะโปรอื่นอีกมั้ยคะก็จะมีโปรช่วงสงกรานต์นะคะตอนนี้เราก็จะมีล้างลำไส้นะคะโคลอนไฮโดรเทอราปีปกติราคา 4,000 บาทนะคะช่วงสงกรานต์เรามีราคาพิเศษเหลือที่ครั้งละ 3,200 นะคะลดไป800บาทใช่ค่ะแล้วก็ซื้อนะคะซื้อ10ครั้งก็คือซื้อ1คอร์สเนี่ยจะมีทั้งหมด10ครั้งนะคะจากราคา 40,000 เหลือ 28,000 ค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงนะคะ222ชนิดจากราคาปกติ 18,900 นะคะเราทำราคาพิเศษให้ลดเหลือ 17,000 นะคะช่วงสงกรานต์นะคะแล้วก็จะมีการตรวจ NK cell นะคะ immunity test ก็คือภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวนะคะปกติราคา 9,000 เหลือ 7,900 บาทค่ะสามารถตรวจภูมิแพ้แล้วก็ตรวจเม็ดเลือดขาวของเราได้ด้วยนะคะโปรโมชั่นก็ดีด้วยนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมต้องรีบโทรเบอร์โทรขึ้นมาเลยค่ะถ้าคนสนใจนะคะถ้าคุณสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์ขึ้นมาแล้วค่ะ MW Wellness บนถนนรัชดาภิเษกนะคะ022765093ค่ะถึง4นะคะ022765093ถึง4แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0960812533นะคะนอกจากโทรมาสอบถามข้อมูลแล้วทางโลกโซเชียลก็สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลสุขภาพได้ด้วยก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของแต่ละเดือนค่ะได้ที่Facebook MW Wellness ค่ะแล้วก็ LINE ค่ะ LINE @MW Wellness ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราอย่ามัวรอช้าเราไปทำความรู้จักกับกายภาพบำบัดคนหนึ่งดีกว่านะคะประจำ MW Wellness ชื่อคุณซินนะคะคุณหมอซินคุณหมอซินค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าคุณหมอซินจะมีเทคนิคและก็ความสนุกสนานในการดูแลสุขภาพนำกายภาพบำบัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงThank you.
นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ห้องไหนคะห้องที่2ห้อง3แล้วก็ห้อง4ฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้คือหมอซินชื่อนะคะพรชนารุ่งเพชรนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดจบจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนนะคะโอ้คุณหมอยังเด็กอยู่เลยเนาะกายภาพบำบัดค่ะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะมีเทคนิคให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยระหว่างอินดิบ้ากับกายภาพจะมาบูรณาการกันยังไงคะคุณหมอใช่ค่ะคือยุคสมัยนี้คนเป็นกันมากนะคะในเรื่องของกลุ่มออฟฟิศซินโดรมแต่ก่อนที่จะมารู้เรื่องโรคหรือการรักษาเรามารู้ก่อนก่อนนะคะว่าบทบาทของนักกายภาพบำบัดคืออะไรใช่เลยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นกายภาพไปทำอะไรอ่ะกายภาพเขาทำยังไงกันบ้างแล้วคนแบบไหนที่จะต้องไปกายภาพเชิญคุณหมอเลยค่ะค่ะส่วนใหญ่ที่เรารู้คือทำอะไรคะกายภาพไปหาโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไปนั่งเฉยๆค่ะแล้วทำไงอ่ะไปขึ้นเครื่องค่ะไปเดินอันนี้เทสก่อนว่ามีความรู้แค่ไหนใช่แล้วก็มีเครื่องจำได้ว่ามีเครื่องพยุงด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนคอยดูแลอันนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะอ่าฮะอันนี้เป็นในส่วนของทางโรงพยาบาลเลยค่ะคือกายภาพแบ่งออกเป็นหลายสาขามากก็คือแบ่งเป็นด้านระบบกระดูกกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบทรงอกนะคะแล้วก็ด้านกีฬาก็ได้หรืออีกด้านนึงที่เราไม่รู้เลยคือด้านบิวตี้ก็ได้นะคะกายภาพบิวตี้จริงป่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยเมื่อกี้คุณหมอพูดมาบอกว่ากายภาพระบบสมองใช่ค่ะมันคืออะไรคะคุณหมออย่างถ้าระบบประสาทใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มพวกคนไข้สโตรกเนี่ยค่ะมาคุณหมอพาดเราก็จะช่วยฟื้นฟูให้เขากำลังมีใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกติที่สุดเนี้ยค่ะค่ะส่วนเรื่องระบบกระดูกกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องให้การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นลดอาการเจ็บปวดทางกล้ามเนื้อได้ในกลุ่มออฟฟิศซินโดรมที่เราพบกันมากเลยในกลุ่มไปทำงานเนี้ยค่ะนั่งพิมพ์งานพิมพ์คอมค่ะก็จะมีอาการก็คือในเรื่องของกายภาพเนี่ยคือเทคนิคก็คือการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงโดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์ต่างๆใช่ค่ะซึ่งแต่ละโรคแต่ละอาการนี้ก็ต้องแยกกันไปตามลักษณะที่เกิดขึ้นใช่แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงของปัญหาของโรคต่างๆการเตรียมตัวก่อนไปกายภาพบำบัดกับหมอจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็คือเข้าไปพบได้เลยถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยหรือเรารู้สึกว่าเรามีอาการเคลื่อนไหวไม่เต็มองศาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้ามาปรึกษาได้ถ้างั้นต้องเริ่มจากการตรวจเช็คร่างกายตัวเองก่อนใช่คุณหมอแนะนำเลยค่ะเช็คร่างกายเริ่มต้นยังไงดีคะสมมติว่าเราเหมาะที่จะไปฉันเหมาะที่จะต้องไปกายภาพบำบัดหรือยังเข่าเสื่อมเงี้ยปวดเข่าปวดมานานแล้วเงี้ยเราก็มาปรึกษานักกายภาพบำบัดได้หรือปวดหัวไหล่ปวดแขนจากการที่เรานั่งพิมพ์งานพิมพ์คอมปวดคออาจจะขึ้นหัวปวดศีรษะได้หรือปวดลงแขนได้แล้วก็มาปรึกษานักกายภาพบำบัดได้เพื่อหาสาเหตุต่อไปอยู่ที่บ้านใช้คลื่นวิทยุในการดูแลใช่ไหมแล้วกายภาพจะมาบูรณาการยังไงคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายยังไงระดับเซลล์ใช่ตัวเครื่องอยู่ที่บ้านนะคะจะเป็นคลื่น448กิโลเฮิรตซ์เลยนะคะเป็นคลื่น RF ที่ช่วยลงลึกถึงชั้นกระดูกกล้ามเนื้อเลยมันก็จะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อเนี่ยค่ะมีการฟื้นตัวเร็วขึ้นเนี่ยค่ะช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะ
แล้วในเรื่องของกายภาพอะคะที่จะเข้าไปเสริมอินดิบ้ายังไงนี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเทคนิคในการร่วมกับมือ uh-huh. และเครื่องพร้อมๆกันเป็นเทคนิคในการร่วมกับมือและเครื่องเครื่องใช่ uh-huh. เราทำควบคู่กันพร้อมกันไปได้เลยประสิทธิภาพก็คือจะย่นระยะเวลาการฟื้นตัวเร็วขึ้น uh-huh. กว่าเทคนิคอื่นๆเอางี้งั้นยกตัวอย่างเลยวันนี้คุณหมอจะมีสเปเชียลมีทำให้ดูด้วยใช่ค่ะคนที่จะมาทำให้ดูนี่เขาจะมีอาการยังไงคะคุณหมอก็คือจะปวดบ่าเนี้ยค่ะปวดขึ้นหัวเป็นกันบ่อยเนาะใช่จะพบกันบ่อยมากเลยซึ่งคีย์เวิร์ดของกายภาพก็คือบำบัดฟื้นฟูป้องกันและส่งเสริมไม่ให้เป็นอีกเนี้ยค่ะค่ะใช่ทางร่างกายและจิตใจอือค่ะอย่างผู้ป่วยที่มาที่นี่นะคะจะพบอีกโรคนึงที่คือโรคเทนนิสเอลโบว์ฮะแต่นะไม่ได้เทนนิสใช่ไหมใช่เหมือนเทนนิสเลยอะไรโรคเทนนิสเอลโบใช่แปลว่าคนนี้เป็นนักกีฬาเทนนิสลักษณะดีกว่าลักษณะเพราะว่าจะมีอาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอกอ๋อสรุปแล้วไม่ใช่นักเทนนิสปวดกล้ามไปเล่นเทนนิสแล้วปวดกล้ามเนื้อไม่ใช่นะแต่เป็นโรคลักษณะที่เรียกว่าคล้ายๆกับนักกีฬาเทนนิสใช่ลักษณะเป็นยังไงสมัยก่อนก็นักเทนนิสค่ะที่ตีแบ็คแฮนด์เกิดอาการเจ็บหรืออย่างนี้นะใช่ปุ๊บหลังมาเลยคนทำอาหารสับหมูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ตะหลิวควงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกบิดผ้าแม่บ้านซักผ้ากวาดบ้านในท่านี้เยอะๆนี่คนก็เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็จะมารักษาทั้งนั้นพวกพันโลงพวกพนักงานดูแลทำความสะอาดที่กวาดบ้านอะไรทุกอย่างนี่เป็นกันหมดเลยนะเป็นค่ะเป็นโรคเทนนิสเอลโบใช่แล้วก็จะไม่ได้ว่าเป็นแค่นักเทนนิสนะคะแต่เป็นแม่บ้านค่ะแม่ครัวหรือนักกีฬาก็เป็นที่ใช้การเคลื่อนไหวของบริเวณแขนทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาซ้ำๆใช่ไหมคะในท่าที่ผิดซ้ำๆบ่อยๆอันดับแรกเขาจะปวดตรงไหนก่อนคะเนี่ยเขาจะปวดที่บริเวณกระดูกด้านนอกหรือแขนเลยข้อตรงนี้ก่อนเลยใช่โอ้โหเราจะกระดกข้อมือไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ฟังคุณหมอนี่ก็จะต้องปวดตรงบริเวณนี้คุณผู้ชมลองหยิบมือยกมือขึ้นมาความรู้สึกแรกคือมันจะต้องตึงตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่คุณหมอบอกว่าคุณจะเจ็บตรงบริเวณข้อต่อตรงข้อศอกใช่ปุ่มกระดูกด้านนอกถ้าเรากระดกข้อมือขึ้นปุ๊บเรารู้สึกเจ็บแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มาปรึกษาได้อ๋อนี่คือการเช็คร่างกายแค่คุณทำอย่างนี้แล้วคุณกระดกข้อมืออย่างนี้ถ้าเจ็บมาหาคุณหมอซินก็ได้ค่ะหรือกดข้อมือลงนี้ก็ได้เช็คง่ายๆเนาะใช่แค่นี้เองค่ะยกมือขึ้นยกมือลงถ้าเจ็บบริเวณนี้ก็คือใช่แล้วมีไหมคะอาการต่อไปอย่างที่เห็นบ่อยๆก็คือปวดหลังปวดหลังส่วนล่างปวดเท้าลงขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราเดินเยอะๆขับรถเยอะๆนั่งนานๆอยู่กิริยาบทเดิมๆมันก็จะมีอาการกล้ามเนื้อตึงเกร็งแล้วก็ทำให้กดทับเส้นประสาททำให้เราชาได้หลังมันหน้าหลังประมาณตรงไหนคะคุณหมอทั้งแผงเลยหรือว่าไว้ไหนตรงก้นเนี้ยค่ะตรงนี้ก้นส่วนล่างใช่ลงไปเลยอ๋อแล้วก็คือล้าวลงไปเลยซึ่งเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายโรคนี้นี่รู้สึกว่าเป็นกันบ่อยคนปวดหลังปวดหลังใช่ปวดหลังจังเลยปวดหลังแล้วต้องมาแยกอีกว่าปวดจากกล้ามเนื้อหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นเป็นอย่างเงี้ยค่ะอีกสักเคสนึงก่อนที่เราจะไปเช็คอาการกันกับคนไข้ของเราสักเคสเนาะจะเป็นปวดเข่าแล้วกันเข่านี่ก็เป็นกันเยอะค่ะเพราะสูงอายุมากขึ้นมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็น้ำหนักมันก็ไปลงที่หัวเข่าแล้วก็เกิดการอักเสบเพราะว่าเข่ามันมีกระดูกอยู่2ชิ้นแต่ระหว่างกระดูกมันก็จะมีเจลที่เป็นการกระแทกถ้าเจลนั้นเสื่อมน้ำไขข้อมันเสื่อมปุ๊บมันก็จะทำให้กระดูกมันเสียสีเกิดการอักเสบก็ทำให้เข่าบวมปวดได้ก็ที่มาของโรคข้อเข่าเสื่อมที่พบกันในผู้สูงอายุหรือไม่สูงอายุก็มีนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าวิธีการรักษาบูรณาการระหว่างอินดิบ้ากับกายภาพบำบัดนะคะคุณหมอจินจะทำอะไรบ้างตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าใช่ค่ะเชิญไปพบกับคนไข้ของเราแล้วก็วิธีการรักษาเลยค่ะเรียนก่อนป่วยช่วงรู้ไว้ไกลโรคสวัสดีค่ะเด็กในยุคปัจจุบันติดหวานกันมากนะคะในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้มีน้ำหวานหรือขนมหวานในโรงเรียนก็เพราะเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กงานเขียนของแพทย์หญิงคริสเตียนออเนอร์ได้พูดเรื่องความหวานเป็นสารเสพติดว่าความหวานนั้นกระตุ้นสมองในตำแหน่งเดียวกับมอร์ฟีนและวารสาร Neuroimage
ฉบับเดือนเมษายนปี2004งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทได้รายงานว่าเวลาเราอยากรับประทานหวานสมองจะมีปฏิกิริยาเหมือนเราอยากเสพมอร์ฟีนเฮโรอีนและโคเคนโดยการทดลองค่ะให้หนูกินอาหารและน้ำหวานเมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าหนูกินอาหารได้น้อยลงแล้วเมื่อมีการหยุดน้ำหวานก็จะทำให้หนูนั้นแสดงอาการปากสั่นตัวสั่นทันทีแต่เมื่อให้กินน้ำหวานอาการเหล่านั้นก็หายไปโดยแบ่งหนูเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้น้ำหวานกลุ่มที่2ให้มอร์ฟีนโดยเริ่มจากกลุ่มแรกให้กินน้ำหวานพอหยุดหนูก็จะเกิดอาการลงแดงปากสั่นตัวสั่นเมื่อให้ยาลดอาการอยากยาก็ปรากฏว่าอาการเหล่านั้นหายไปจากนั้นทดลองแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนจากน้ำหวานเป็นมอร์ฟีนปรากฏว่าหนูมีอาการแบบเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่าการติดหวานนั้นคล้ายกับติดยาเสพติดดังนั้นนะคะเราต้องลดความเป็นกรดลงค่ะโดยเฉพาะการรับประทานอาหารหวานให้อยู่ในปริมาณไม่เกิน 30% แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องรับประทานอาหารที่มีความเป็นด่างเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือน้ำที่มีฤทธิ์ด่างเป็นประจำค่ะเพราะเราใส่ใจสุขภาพคุณรู้ไว้ไกลโรคโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Managerเคสนี้นะคะที่เราได้ตรวจประเมินในขั้นต้นแล้วปรากฏว่าพบว่าคนไข้มีกลุ่มอาการคอบ่าไหล่ตึง
ซึ่งเกิดจากการนั่งคอมนั่งทำงานทำคอมเป็นเวลานานค่ะจึงทำให้กล้ามเนื้อบริเวณบ่าและสะบักมีอาการตึงทำให้มีอาการปวดศีรษะซึ่งได้มาพบอันนี้ปวดคอบ่าไหล่ตึงแล้วทำนำไปสู่การปวดศีรษะด้วยมันขึ้นไปเลยใช่ค่ะมันจะตึงแล้วมันจะขึ้นไปเลยทำให้ปวดศีรษะมากคือบริเวณกล้ามเนี้ยมันจะมีกล้ามเนื้อคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นไปหมดเลยเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยค่ะตั้งแต่คอลงมาสะบักเลยตรงนี้เนี่ยลงรวมกันของคนไข้คนนี้นะคะขอโทษนะคะค่ะตรงไหนหนักสุดคะเนี่ยนี่เลยนี่เลยค่ะตรงคอกับบ่าเนี่ยค่ะตึงมากจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้มีอาการปวดศีรษะจึงได้มาพบถ้าประเมินผลแล้วเนี่ยเรื้อรังรุนแรงระดับไหนคะคุณหมอเรื้อรังเลยเพราะเป็นมานานแล้วค่ะอันนี้คืออินดิบ้าคุณหมอช่วยหน่อยค่ะมันจะไปเข้าไปในระดับเซลล์ยังไงคะตรงไหนเอ่ยตัวนี้อันนี้นี่ขออนุญาตนะคะจะมีหลายขนาดเลยมาเป็นกระเป๋าเลยทีเดียวตามส่วนที่เราต้องการรักษาค่ะอันนี้คือหัวขึ้นใช่ไหมคะหมอขอดูหน่อยหัวตัวนี้เลยเอาอันใหญ่เลยแล้วกันนี่ตัวนี้หัวนี้นะคะจะสามารถลงได้ลึกถึงชั้นกระดูกกล้ามเนื้อลงไปเลยค่ะตัวนี้จะลงได้ลึกส่วนตัวนี้จะลงได้ตื้นเหมือนเป็นการวอร์มผิววอร์มให้มันมีความอุ่นก่อนเนี้ยค่ะแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้ในการรักษาค่ะโดยใช้คลื่นความถี่ลึกลงไประดับเซลล์เลยใช่ค่ะอย่างคนไข้เคสนี้เราก็จะใช้หัวแค่หัวนี้แค่นี้เลยอันเล็กๆเองแต่คุณหมอบอกว่าเรื้อรังไงทำไมใช้หัวเล็กนิดเดียวเองอันนี้อยู่ที่ขนาดพื้นที่ใช่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าความประสบการณ์ของคุณหมอด้วยว่าลักษณะของใครมารูปแบบไหนอย่างไรพื้นที่ขนาดนั้นแล้วจะใช้หัวอย่างไรนะคะเริ่มเลยค่ะคุณหมอไม่กวนแล้วอยากเห็นแล้วจะรักษายังไงค่ะเราก็จะดูนะคะว่ากล้ามเนื้อบริเวณนี้คือตึงมากคนไข้จะมีอาการปวดแล้วตรงช่วงบ่าเนี่ยค่ะดูได้ว่าคอจะสูงขึ้นมาเลยคอสูงใช่ตรงบ่าเนี่ยค่ะอือฮึค่ะนี่ปวดไหมคะอันนี้ที่เงียบๆนี่คือเจ็บอยู่ ใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นครีมมันต้องมีตัวสื่อของคลื่นเครื่องนะคะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อได้รับการรักษาอันดับแรกเราต้องทาครีมก่อนนะคะเพื่อเหมือนลดการเสียดสีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้มีคุณหมอมีท่าในการเอาพาดลงนี่เลยอ่ะพาดคอด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไปกำลังกระตุ้นปลุกเซลล์เขาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เป็นเหมือนเข้าไปลดความตึงตัวของผิวชั้นตื้นก่อนเพราะตัวนี้ลงไปได้แค่ไม่เยอะ3เซนเองค่ะขณะทำนะคะเราก็จะวนไปรอบๆสะบักเลยด้วยหัวตื้นก่อนบริเวณสะบักก็คือประมาณตรงนี้ใช่ค่ะเป็นปีกเลยเป็นปีกของเราจะมี2ปีกใช่จริงแล้วเรามีปีกได้เรามีปีกนะคะแต่บินไม่ได้ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยไม่ธรรมดาถ้าคุณผู้ชมกดเป็นเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โดนเข้าไปถึงกล้ามเนื้อใช่นะคะจะปวดหรือจะหายปวดผ่อนคลายก็ไอ้ตรงนี้นี่แหละค่ะตอนนี้คุณหมอก็คือใช้วิธีการกระตุ้นบริเวณด้านบนก่อนแล้วก็เน้นบริเวณสะบักทั้งสองข้างดูเหมือนว่าทางด้านขวาของผู้ป่วยนี่จะนูนๆไงจะนูนกว่าอันอื่นนะคือด้านนี้จะมีปัญหามากกว่าเราใช้เวลาในการปลุกนานแค่ไหนคะอย่างถ้าเราใช้หัวตื้นๆเนี้ยค่ะเราจะใช้ประมาณแค่10นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้หัวชั้นลึกในการรักษาเข้าไปถึงเซลล์เนื้อเยื่อเลยอย่างตัวเครื่องก็จะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นผังผืดเนี่ยค่ะมันก็จะสลายตัวลงหลอดเลือดขยายตัวนะคะเหมือนกล้ามเนื้อเราอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานเนี้ยค่ะออกซิเจนมันก็ไปเลี้ยงไม่เพียงพอมันก็จะเกิดเป็นก้อนที่ทำให้เราปวดเหมือนพวกทริกเกอร์พอยต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสลายมันไปขึ้นความร้อนส่วนใหญ่บอกว่าก็คือถ้าเกิดอาการปวดเนี่ยนั่นหมายความว่าเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่ได้เลยหรือไม่เพียงพอนะคะเกิดการติดขัดบริเวณนั้นนะคะการปวดก็จะเกิดขึ้นตามมาคือหลายๆคนบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปวดแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาทางรักษาเอาหรือมันเป็นมากกว่านี้แล้วค่อยไปหาคุณหมอค่ะส่วนยังไงคะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบอาการคือนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้ามาไม่นานส่วนใหญ่จะเป็นอักเสบแบบ
กระทันหันอะไรอย่างนี้จะใช้ความเย็นนะคะช่วยอ๋อถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันนะคะถ้าเป็นแบบฉับพลันแล้วแบบเฮ้ยเกิดอาการแล้วเนี่ยไม่นานนะคะไม่ได้มีการต่อเนื่องเนี่ยให้ใช้ความเย็นได้แต่ถ้าเรื้อรังแบบนี้ต้องใช้ความร้อนเข้าช่วยแทนใช่ค่ะแต่เครื่องตัวนี้ก็ทำระยะฉับพลันได้นะคะโดยที่เราไม่ใช้ผลของความร้อนตัวนี้ก็จะใช้ได้ก่อนมาหาคุณหมอให้คนที่บ้านนวดให้ก่อนเลยได้ไหมคะเกี่ยวไหมคะอ๋อยังไม่เกี่ยวนะคะมันไม่ได้ลึกระดับเซลล์ค่ะแต่เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุใช่นะคะเข้าไปลึกระดับเซลล์เลยทีเดียวดูเหมือนคนไข้ของเราจะหลับไปแล้วนะคะโดนความร้อนจนหลับไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเรามาถึงหัวนี้จะลงลึกแล้วนะคะอันนี้คุณหมอเปลี่ยนหัวแล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้เปลี่ยนหัวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหัวลงชั้นผิวชั้นลึกลงถึงกล้ามเนื้อเลยต่อเนื่องกันไปเลยนะคะใช่ค่ะเรียนก่อนป่วยช่วงถามคำตอบคำคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเผ่าพันธุ์ของคนเอเชียเนี่ยโดยธรรมชาติตัวเล็กกว่าชาวยุโรปโดยลักษณะของเผ่าพันธุ์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการดื่มนมวัวเนี่ยทำให้ตัวสูงจริงแน่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับเหตุผลที่ได้สูงเนี่ยไม่ใช่เพราะแคลเซียมนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าวัวนั้นเนี่ยจะต้องการให้ลูกวัวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่ต้องดำรงชีวิตโตให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตมันนะครับดังนั้นโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตจากวัวแม่วัวไปสู่ลูกวัวนั้นจะมากกว่ามนุษย์จำนวนมากดังนั้นฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตจึงเร่งให้ลูกวัวเจริญเติบโตให้เร็วที่สุดถ้าเรานำนมวัวนะครับที่หวังให้ลูกวัวเจริญเติบโตให้เร็วเนี่ยมาให้มนุษย์กินลูกมนุษย์หรือเด็กเล็กที่เป็นทารกก็จะโตเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวทั่วไปและก็สูงเร็วแล้วก็เจริญเติบโตมากนะครับรูปร่างใหญ่ก็เปรียบเสมือนการได้ฮอร์โมนจากแม่วัวมาสู่ลูกคนนั่นเองนะครับแต่ว่าผลเสียระยะยาวก็มีอยู่อีกหลายมิตินะครับเพราะว่าท่ามกลางการที่เรามีอุตสาหกรรมการผลิตนมวัวเพื่อมาผลิตเป็นนมเป็นชีสเป็นเนยนะครับเป็นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารจำนวนมากนะครับทำให้เราได้รับอาหารที่มาจากนมวัวนั้นมีความผิดปกติอยู่หลายประการข้อแรกก็คือมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากนะครับเพราะว่ามักจะมีการรีดนมวัวจนถึงเวลาใกล้คลอดผลก็คือมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงผิดปกติส่งผลทำให้ความสูงที่ได้รับมานั้นไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวแต่กระตุ้นทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเพศเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเช่นมีหน้าอกก่อนวัยมีประจำเดือนก่อนวัยแต่ถ้าเกิดโตเต็มวัยแล้วนี่นะครับก็อาจจะมีผลทำให้เกิดก้อนเนื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อความเสี่ยงมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งที่เต้านมรวมถึงผู้ชายก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งอัณฑะนะครับสามารถเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนี่คือมิติของความที่เราต้องได้มันกลับเข้ามาในร่างกายด้วยนะครับคือเป็นโทษภัยด้วยในขณะเดียวกันนมก็มีน้ำตาลแลคโตสนะครับซึ่งมีภาวะความเป็นกรดสูงนะครับและที่สำคัญก็คือว่านมที่ว่านั้นก็จะทำให้เกิดมีภาวะน้ำตาลเยอะและเป็นผลทำให้น้ำตาลที่ว่านั้นเนี่ยกดการทำงานของไทรอยรวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงเนี่ยให้ต่ำลงแปลว่ามีโอกาสที่จะอ้วนง่ายขึ้นเผาผลาญต่ำท้องผูกและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลานมวัวถูกรีดนมวัวมากๆนะครับก็จะเกิดการอักเสบของเต้านมหรือหัวนมของแม่วัวเขาก็จะมีการฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้ออยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับผลที่ได้มาก็คือเราได้ยาปฏิชีวนะอ่อนๆผ่านนมผ่านชีสผ่านเลยแล้วก็ยาปฏิชีวนะเหล่านี้ก็จะไปฆ่าแบคทีเรียชนิดดีให้ตายลงระบบการย่อยก็จะแย่ลงนะครับแล้วก็เป็นผลทำให้ผนังลำไส้ที่เป็นหลอดเลือดเชื่อมอยู่นั้นเนี่ยเกิดการความผิดปกติเพราะเกิดการบวมขึ้นจากที่เชื้อราชนิดอื่นเจริญเติบโตแทนผลก็คืออาหารดูดซึมในขนาดโมเลกุลที่ใหญ่แล้วก็จับได้ว่ามันคือสารก่อภูมิแพ้ร่างกายก็จะแพ้อาหารได้ง่ายกว่าคนปกติจำนวนมากจากการดื่มนมวัวและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือนมวัวที่รีดมาแบบอุตสาหกรรมนั่นเองแม่วัวต้องฝืนมาอย่างมากไม่ใช่เฉพาะเลี้ยงลูกวัวอย่างเดียวแต่ต้องเลี้ยงมนุษย์ด้วยดังนั้นจึงต้องขับแร่ธาตุหลายชนิดออกมาเพื่อผลิตเป็นนมหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามที่จะผลิต
โดยการใช้แคลเซียมจากร่างกายด้วยการหลั่งฟอสฟอรัสเป็นจำนวนมากทำให้ฟอสฟอรัสมีปริมาณที่สูงมากจริงๆนะครับเทียบกับแคลเซียมแล้วก็หลั่งแคลเซียมออกมาเมื่อร่างกายดื่มนมเข้าไปก็จะได้สัดส่วนนี้เช่นเดียวกันมาสลายกระดูกมนุษย์ต่อดังนั้นใครกินนมวัวมากๆนะครับอายุมากๆเข้าก็จะเป็นโรคกระดูกผุและกระดูกพรุนได้ดังนั้นนี่คือข้อเสียของการดื่มนมวัวอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรให้เด็กนะครับดื่มอย่างอื่นที่เจริญเติบโตได้ครับการออกกำลังกายให้เขาขยายเซลล์นะครับการได้โปรตีนจากธัญพืชนะครับก็สามารถเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันรวมถึงการได้รับแสงแดดในการบำรุงกระดูกกินงาดำนะครับเป็นต้นและก็ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอสมผมก็เชื่อว่าทำให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างดีเช่นเดียวกันไม่แพ้กับการดื่มนมวัวเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดมีคนชุมชนที่เป็นมังสวิรัติจำนวนมากตัวใหญ่นะครับไม่แพ้คนไทยโดยทั่วไปโดยที่เขาไม่ได้ดื่มนมวัวเลยดังนั้นแปลว่าเรามีทางเลือกที่เราสามารถที่จะทำได้ในการที่จะเจริญเติบโตอย่างพอเหมาะพอสมกับเผ่าพันธุ์ของเราและก็ไม่ก่อให้เกิดโทษในทางที่สุดครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager คือเหมือนลำดับแรกเราเปิดพื้นที่ก่อนแล้วก็เหมือนปลุกให้เขาตื่นก่อนว่าเดี๋ยวฉันจะใช้ความร้อนดูแลเธอนะค่อยๆทำให้เขาขึ้นมาสักประมาณ 5-10 นาทีและทีนี้ก็มีการเปลี่ยนหัวเพื่อให้ลงลึกเข้าไปอีกเราน่าจะใช้แต่ละครั้งที่จะประมาณกี่หัวครับหมอแค่2หัวค่ะมันมีแค่2หัวนะคะ -huh. หัวชั้นตื้นกับหัวชั้นลึก -huh. ส่วนที่เห็นหลายๆหัวคือขนาดของพื้นที่ในการรักษาถ้าคนไซส์ใหญ่หน่อยคุณก็เจอไซส์นี้ไปเลย นี่ไม่ต้องกลัวเรามีทุกไซส์นะคะบริการที่คุณอยู่เพราะส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นหลังสมากกว่าค่ะท้องใช่เซลลูไลท์นะเซลลูไลท์ใช่ค่ะตัวนี้ลดกระชับสัดส่วนได้ค่ะดูเหมือนขนาดที่นวดเนี่ยคุณใช้เครื่องอินดิบ้านนี่นะคะคุณหมอจะไปใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสเหมือนนวดเข้าไปในตัวด้วยใช่ค่ะเป็นการใช้มือร่วมกับเครื่องเลยตัวเครื่องอินดิบ้าตัวนี้นะคะ uh-huh. จะพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆก็คือเราสามารถใช้มือในการเทคนิคในการรักษาไม่ว่าเราจะจัดขยับข้อต่อ uh-huh. อย่างนี้ก็ได้ oh. ค่ะเพราะยังไงขึ้นก็จะผ่านตัวเราสู่ตัวคนไข้ด้วย448กิโลเฮิรตซ์เหมือนเดิมก็เลยจะถามคุณหมอว่าไอ้ทำไมเครื่องอินดิบ้ามันไม่อยู่ที่ตัวคนไข้คะไปอยู่ที่แขนคุณหมอได้ค่ะ ใช้จากมือเราสื่อเพราะว่าเราต้องใช้มือในการรักษาด้วยจากคลื่นส่งมาหาคุณหมอแล้วก็ส่งเหมือนส่งพลังไปที่คนไข้ใช่ค่ะแล้วทำไมเราไม่ไปส่งไปเลยอะคะเพราะว่าตัวมือของเราในการมันจะเป็นเทคนิคของกายภาพอือเราสามารถใช้ควบคู่เครื่องได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลูกเล่นให้เราเล่นได้อ่าฮะค่ะอย่างนี้คุณหมอกำลังจะแบบกดที่สะบักของเขา
ตรงข้อต่อตรงกระดูกสันหลังเนี้ยค่ะคือตอนนี้มือคุณหมอว่าร้อนไปด้วยไหมเนี่ยเหมือนโดนกระแสไฟช็อตไหมเนี่ยอุ่นๆค่ะคือตอนนี้นะคะในขณะที่คุณหมอใช้เครื่องอินดิบ้าเนี่ยคุณหมอก็ทำกายภาพบำบัดโดยใช้ฝ่ามือคุณหมอกับความร้อนเนี่ยเข้าไปถึงตัวคนไข้ด้วยนี่เทคนิคการใช้นิ้วแม่โป้งกดลงไปกดนี่ไม่ได้ไปกดไปมั่วซั่วนะคุณผู้ชมก็ต้องมีความรู้ต้องให้คุณหมอทำนะการกดจุดที่มันมีเป็นทิกเกอร์พอยต์อย่างเงี้ยค่ะสรุปนะคะว่าเครื่องอินดิบ้าเนี้ยตัวเนี้ยของเราอ่ะสามารถลงได้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อกระดูกเพื่อฟื้นฟูย่นระยะเวลาในการรักษาตัวของเซลล์กล้ามเนื้อให้มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมานะคะตัวพวกผังผืดเนี้ยก็จะสลายตัวลงเลยแล้วก็ทางการทำแต่ละครั้งที่ใช้เวลาไม่นานนี่ก็ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือเข้ามานอนหลับสบายเลยเดี๋ยวคุณหมอดูแลสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีการกดจุดให้แล้วก็ยืดกล้ามเนื้อค่ะต่อจากนี้ค่ะเราจะมีการดูแลตนเองยังไงหลังจากที่มารับบริการแล้วเพราะว่ากลับไปก็ต้องไปดูแลตนเองด้วยนะคะคุณหมอก็จะมีการแนะนำด้วยอย่างแนะนำถ้าทำเครื่องนี้ไปนะคะอยากให้คนไข้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อได้ผลในการรักษาที่ดีขึ้นน้ำที่คือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเรามีความร้อนในตัวแล้วคือเพิ่มขึ้น 3-5 องศาเลยก็เลยหมายถึงว่าความร้อนจากคลื่นตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในร่างกายเรามันเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 3-5 องศานะใช่ค่ะคุณจะต้องรู้สึกกระหายน้ำคุณต้องทานน้ำเข้าไปปรับการดูแลตัวเองค่ะการใช้ชีวิตใช่การใช้ชีวิต อย่างถ้าคนไข้ลักษณะการทำงานของเขาจะนั่งทำงานหน้าคอมเป็นนานๆค่ะอยากให้ลุกขึ้นยืดกล้ามเนื้อบ้างสักหนึ่งชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าบ้างอะไรเงี้ยคือตามทฤษฎีแล้วไม่อยากไปออฟฟิศซินโดรม1ชั่วโมงทุกๆ1ชั่วโมงคุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถจะทำอะไรยังไงก็ได้ขอให้มันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายยืดกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นหลายคนก็บอกว่าเออออกกำลังกายออกไปทำไมอ่ะนี่ไงการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวและทำให้กล้ามเนื้อนั้นยืดหดยืดหดไม่ใช่อยู่ท่าเดิมซ้ำเนี่ยอย่างว่าค่ะโรคพวกนี้มันเป็นเหมือนโรคพฤติกรรมด้วยถ้าเรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆมันก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดกฎปวดแล้วค่ะนะทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องราวการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมอินดิบ้านะคะกับการกายภาพบำบัดนะคะมาร่วมงานกันอย่างไรเนี่ยค่ะเพื่อทำให้ระบบกล้ามเนื้อที่มีอาการอักเสบหดตึงนะคะได้คลายปวดเกร็งก็จะได้หายปวดด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันนะคะก็พยายามหมั่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะหรือถ้ามีปัญหาก็มาพบกับเราที่ MW คลินิกได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อนะคะให้แฟนๆรายการเปลี่ยนก่อนป่วยกลับไปบริหารกายที่บ้านต่อนะคะท่านที่หนึ่งนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อคอกันนะคะนับ1-10ครั้งไว้นะคะ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 แล้วก็ผ่อนออกอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะส่วนท่าที่สองให้คนไข้มองไปที่รักแร้ตัวเองแล้วกดคอลงมือควายหลังนะคะนับ1-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ท่าที่สามให้เรากดศีรษะลงนับ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10ค่ะอย่าลืมนะคะ3วิธีง่ายๆกลับไปบริหารกายที่บ้านนะคะฝากแฟนๆรายการเปลี่ยนก่อนป่วยนะคะ